เราจะมาต่อที่การทำสกรีนเบื้องต้นนะครับสกรีนคืออะไรสกรีนคือการเปลี่ยนไอ้พวกเนี้ยจากสีขาวเป็นสีดำอะไรอย่างนี้ก็ได้สกรีนจะไม่เหมือนโมเดลของมันจะเป็นรูปร่างของมันเลยแต่พอสกรีนเนี่ยจะปรับเปลี่ยนได้แค่ส่วนที่อยู่ด้านในของโมเดลนั้นๆอาจจะอธิบายได้ไม่ถูกไม่ตรงแต่ก็ลองไป Google ดูนะครับให้เข้า WhatsApp 3 Viewer เหมือนเดิมเหมือนที่เราทำโหลดดิ้งสกรีนเมื่อกี้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนอะไรดีล่ะเปลี่ยนสีของดอกไม้แล้วกันให้เรากด Ctrl F ป่าววะเนี่ยแหละแล้วก็ให้หาคำว่า flower เห็นไหมจะมันก็จะออกมาก็เป็นคลิกที่มันปิดไปได้เลยก็จะมีดอกไม้ออกมาแต่สำหรับบางคนถ้าเกิดยังไม่ได้ Open MPQ เนี่ยจะหาไม่เจอนะครับต้องเข้า WCAG 3ให้เข้า WCAG 3 W3X นะครับไม่ใช่ W3MPQ W3X ก็จะโหลด MPQ ของ W3X มาเราก็ทำเมื่อกี้บอกมาอีกรอบนะครับอย่าหาจะเปลี่ยนสกรีนอะไรก็พิมพ์ชื่อมันไปเลยแต่ชื่อต้องเหมือนในออบเจกต์นะครับอย่างเช่นฟู้ดแมนก็พิมพ์ว่าฟู้ดแมนอ้าวไม่มีอีกอะไรวะแป๊บนึงนะฟู้ดแมนรู้สึกจะต้องเปิดจากวอ3นะถ้าจำไม่ผิดฟุตแมนนี่ไงมาแล้วเห็นไหมก็ได้เลือกเอาเลยลองดูทีละอันอยากเปลี่ยนสกรีนอันไหนก็เปลี่ยนแต่ผมจะทำดอกไม้ให้ดูก่อนให้เราคลิกขวา attack คือการเอามันออกมาเพื่อให้เราปรับแต่งได้ก็ให้คลิกที่ attack ถูกตรงนี้เราอยากไว้ที่ไหน desktop กด OK แล้วกด OK เสร็จแล้วมันก็จะออกมาเข้า Photoshop เข้ามาแล้วกด Open มันจะอยู่ที่อันนี้มันจะมาเป็นโฟลเดอร์ให้เลยนี่มาแล้วมันก็จะมาเป็นดอกไม้ต่างๆให้เราเปลี่ยนตามใจชอบผมจะลองเปลี่ยนสีดูนะ image adjustment แล้วก็เปลี่ยนสีของมันเป็นสีม่วงหลายคนคงชอบนะครับสีม่วงก็เรียบร้อยแล้วให้กด File Save As ชื่อเดิมของมันแหละเป็นจุดของมันเหมือนเดิมให้เซฟทับไปเลยโอเคแล้วให้ไปกลับไปที่
วอ3วิวเวอร์เหมือนเดิมให้กดเหมือนเดิม convert file กลับไปที่ที่เราเซฟเมื่อกี้เหมือนเดิมเขาจะเปลี่ยนมาให้เป็น .bop กดเซฟคุณภาพผมจะให้ใช้แค่หนึ่งนะครับเพราะมันจะกินเนื้อที่ของแมปมากๆกดโอเคเอ้ยเดี๋ยวโอเคจากนั้นให้กลับไปดูที่ flower อีกทีหนึ่งแป๊บนะขอเปิดโปรแกรมใหม่พอดีมันเป็นกดปิดมันฟลาวเวอร์ให้คลิกขวาโชว์โชว์เองมาแล้วมันจะมาออกมาเป็นแบบนี้ให้เราก๊อปก๊อปปี้เลยมาเปิดโน้ตแพดให้เซฟไว้ก่อนนะจำเอาไว้เซฟไว้เซฟไว้แล้วเข้าไปที่แมปเข้า import manager file import แล้วก็ไฟล์ที่เราเพิ่งจะแปลงมันตะกี้ .blpโอเคไปขนาดไฟล์จะเล็กมากเลยแม้ตะกี้1ใส่คุณภาพ1ไปจะใช้เล็กมากๆถ้าเราใส่ไป100นะรับรองเกิน50 KB แน่ๆทำให้กินเนื้อที่ของแมปมากเกินไปแล้วตะกี้เห็นไหมที่ผมให้เซฟอันนี้ไปเนี่ยคลิกขวา copyขวาเนี่ยแล้วกดโอเคครับคือเราจะต้องนำพาร์ทของมันอะมาใส่กับสกรีนของมันอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราไปใส่ผิดแม้แต่คำเดียวสกรีนของเราจะไม่สามารถใช้ได้แล้วก็ถ้าจะนำไปนำพาร์ทอันเนี้ยไปใส่กับสกรีนอื่นเช่นฟู้ดแมนมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่โมเดลครับถ้าโมเดลนะจะทำได้มั้งนะแล้วก็ให้เราเทสแมปหนึ่งทีแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่ครับเปิด VE ใหม เปิดไปที่แมปของเราแล้วลองใช้ดอกไม้ดูครับนี่ครับเละเลยครับเละเลยครับถ้าทำออกมาไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเละแต่ถ้าทำดีคือผมอาจจะปรับสีมันเละไปหน่อยแต่ที่ผมเคยปรับแต่ก่อนนี้จะเป็นอีกแบบนึงครับแป๊บนึงครับโทรศัพท์มาฮัลโหลมาแล้วครับเราจะให้ดูของที่แบบไม่เละแบบตะกี้นะครับอ
อ้าวอะไรวะและอีกแป๊บหนึ่งปิดก่อนต้องเปิดใหม่ต้องเปิด VE ใหม่สกินเนี่ยคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละมันจะใช้ค่าที่มันจำไว้สำหรับแมปนั้นๆเลยจะเห็นได้จากฟอนต์เหมือนเราไปเล่นแมปจีนน่ะแมปจีนพวกอนิเมะอ่ะเขาจะใช้ฟอนต์แล้วพอเราออกมาจะแบบแมปเขาแล้วฟอนต์จะเป็นแบบแมปของเขาตลอดเลยนี่ไงครับดอกไม้โอติจะเป็นสีเขียวใช่ไหมผมทำเป็นสีฟ้าก็แค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับการทำสกิน